Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653มาครับกลับสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดี Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับเบรกนี้พูดคุยกันต่อครับตอนนี้กับ RSV Racing ตอนนี้ยังติดเรื่องของขาเกียร์อยู่เลยที่บอกว่ามันโยงซ้ายโยงขวาเดินหน้าเดินหลังมันคือยังไงดีไซน์ยังไงล่ะครับนี่ไงพี่รูด้านในนี่เห็นมั้ยก๊อปเห็นมั้ยครับมันจะมีรูอยู่ด้านในวาน6รูเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขับขี่สามารถที่จะเลือกได้สำหรับคนขี่มันร่างกายบางคนขาสั้นขายาวขาสั้นขายาวใช่โอ้แล้วไอ้จุดตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งยึดเกียร์ของเราเนี่ยขับในสนามเนี่ยเกียร์มันอาจจะเป็นเกียร์กลับซึ่งเราก็ออกแบบรองรับไว้ให้กลับได้ให้กลับได้ด้วยใช่ครับผมโอ้โหเกียร์ยงของเราแต่ละรุ่นเนี่ยคือเราจะออกแบบรองรับไว้เลยว่าใส่ได้ทั้งรถขี่เล่นตามสนามตามถนนทั่วไปแล้วก็ใช้ได้ถึงในสนามแข่งเพราะว่าในสนามแข่งเวลาเข้าเกียร์มันต้องไวใช่ครับเข้าเกียร์ต้องไวและแบบเข้าแบบเดิมไม่ได้ครับต้องใช้เป็นเกียร์กลับต้องใช้เป็นเกียร์กลับโอ้นี่แบบว่ามีเผื่อให้ติดตัวชิปตรงชิปเตอร์อะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยใช่ใช่ไหมนี่แหละครับมีพร้อมเลยเขาเรียกว่าเก็บรีเทลได้ทั้งหมดเลยว่าจะต้องการอะไรใช้งานแบบไหนประเภทไหนนะครับตอนนี้ก็เปิดสายนะครับแล้วก็มีข้อความถ้ามีข้อความก็ถามมาได้นะครับว่าจะแปลงใส่รถคันนู้นต้องใช้ยังไงต้องแปลงยังไงตอนนี้พี่ลินเซอร์วิสอยู่กับเราอยู่สามารถตอบคำถามอยู่กับเราตลอดทั้ง3เบรกเลยนะครับแล้วไม่พอเรายังมีคำถามที่จะถามเกี่ยวกับของแจกรางวัลถามเลยอ่ะถามเลยต้นเบรกยังไงครับถามว่าคำถามถามว่า RSV เนี่ยย่อมาจากอะไรใช่ไหมครับจากอะไรคำถามถามว่า RSV ย่อมาจากอะไรนะครับสงวนลิขสิทธิ์ครับเฉพาะคนที่ส่ง SMS มาทาง4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความเท่านั้นฮะอยากได้อะไรฮะก็โพสต์ถามได้เลยโพสต์ได้เลยนะครับว่าอยากได้เกียร์ยงครับอยากได้กันโชคหรืออะไรก็ตามนะครับที่มีแจกอยู่กันล้มกับขากันล้มกันสะบัดนะครับเพราะไม่ว่าใครคือถ้าใครคือผู้โชคดีนะฮะสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาของรุ่นอะไรนะสมมุติว่านี่ตอนนี้คือที่ของหน้าเราเนี่ยเป็นของ CB650F ทั้งหมดเลยแต่ว่าสมมติว่าคุณขี่ R1คุณขี่ดูคติอะไรพวกนี้คุณมารับของที่นี่นะฮะแล้วก็ไปที่หาพี่ลินเพื่อที่ไปติดตั้งได้เลยได้จับรุ่นก็ได้จับรางวัลวันจันทร์วันจันทร์นะครับเพราะนั้นมีเวลาอีก2วันคุณจะส่งมากน้อยแค่ไหนส่งมาได้เลยครับเต็มที่เลยครับเพื่อที่ได้ของรางวัลวันนี้พรุ่งนี้และวันจันทร์จับฉลากนะครับใครผู้โชคดีก็เกียร์โยงนะครับราคาอยู่ที่ 5,500 บาทกันล้มกันล้มเท่าไหร่นะฮะ2,500 2,500 นะครับแล้วก็ขากระบัดอยู่4,500 4,500ขากระบัดแพงมากบอกแพงมากนะครับแต่ขอโทษนะฮะถ้าเผื่อว่าใครทำอะไรพี่ขอโทษทำไมเดี๋ยวดิฮะเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวทักฮะถ้าเผื่อว่าขับรถที่แบบไม่ใช่รุ่นน่ะ CB2 ของข้างส่วน F เนี่ยครับผมคือสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งบางรุ่นน่ะจะราคาแพงกว่าด้วยแต่พี่ลินก็บอกว่าเฉพาะรายการ Speed Rider เท่านั้นนะฮะมารับของที่นี่แล้วคุณขี่รถรุ่นอะไรเอาไปเปลี่ยนได้เลยแต่ออกร้านเขาเปลี่ยนได้แต่ออกจากร้านไม่ได้ไม่ใช่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะคำถามอีกครั้งนึงนะครับ RSV ย่อมาจากอะไรส่ง SMS เข้ามานะครับผู้โชคดีแล้วเราจะมาจับรางวัลกันแรนดอมแล้วก็เลือกไปครับใครจะได้อะไรนะครับมาก่อนได้ก่อนแน่นอนอ่ะมาครับวันนี้มาคุยกับต่อพี่ลินต่อเลยบอกว่าที่ร้านเนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามีทั้งแผนกเกียร์โยงแผนกปั๊มแผนกอะไรต่ออะไรเป็นยังไงบ้างครับดูแลยังไงดูแลกันยังไงอะไรยังไงครับก็จะเป็นสัดส่วนครับส่วนของช็อปหน้าร้านนี่ก็จะมีแผนกการขายแล้วก็ทีมช่างช่างเซอร์วิสสามารถที่จะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์แต่งต่างๆอะไรต่างๆที่มีขายอยู่ในช็อปถูกต้องไหมครับสมมติว่าผมขับรถมาเนี่ยผมอยากจะแปลงขาคาลิเปอร์หน้าเนี่ยทำไงครับก็ถ้ารับงานเนี่ยได้ทั้งสองที่ครับก็อาจจะมาส่งที่หน้าร้านบอกเนี่ยผมอยากจะแปลงชุดนี้ก็เอาของมาแล้วก็พนักงานก็จะออกใบรับงานก็แสดงว่าที่ร้านเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีช่างไว้รอไว้บริการอยู่แล้วเช่นถ้าเป็นขาปั๊มก็คือขาปั๊มเฉพาะ
ครับผมถ้าเป็นชุดเกียร์หรือการดัดแปลงต่างๆก็จะมีทีมงานเฉพาะใช่ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้ารถบางรุ่นที่เข้าไปแล้วพี่มีอะไรเคยมีไหมแบบเข้าไปแล้วไม่มีอ่ะมีครับมีก็ต้องสร้างครับต้องสร้างรอให้เขารอลูกค้ารอคือว่ารถพวกเก่าๆแต่ว่าอยากให้เนี่ยกี่วันได้มันไม่มีพักเท้าเนี่ยครับซึ่งผมทำเป็นแนวคัสตอมเนี่ยมันไม่มีพักเท้าติดรถมาครับผมอยากสร้างให้มันเข้ากับแนวคัสตอมอะไรเงี้ยครับก็ได้ก็จอดรถไว้ถ้าอย่างกิโยงไม่ถึงครับไม่ถึงถ้าอย่างกิโยงนี่ประมาณออกแบบใหม่พร้อมทำสีอะไรด้วยก็อยู่ประมาณอาทิตย์เรื่อยอาทิตย์กว่าเดี๋ยวนะมีคำว่าทำสีด้วยได้ไงได้อานุได้อ๋อนี่คืออานุได้ด้วยใช่ไหมใช่งานได้แล้วถ้าเผื่อว่าแบบของผมแบบว่ามีวัสดุที่แบบว่าเป็นอลูมิเนียมดิบๆมาเนี่ยใช่ป่ะพี่นิ่นอานุได้ให้หน่อยรับไหมอานุได้นี่ซึ่งเราก็ส่งทีหนึ่งส่งโรงงานที่ได้มาตรฐานแต่ว่าบางตัวเราก็รับบางตัวเราก็ไม่รับเพราะว่าบ่อมันตกบ่อบางทีเราไม่สามารถที่จะหาอะไรทดแทนให้ได้ถ้าเป็นงานของเราเนี่ยชิ้นนี้ตกบ่อไปครับเราเอาชิ้นใหม่ให้เลยตัวบ่อใครจะเป็นงงย้ำนะฮะอุปกรณ์ทุกชิ้นของ RSV เนี่ยนะครับสามารถมีเปลี่ยนหมดไม่ว่าคุณจะทำอะไรหายคูดหักงออะไรต่างๆนะฮะก็ไปที่ร้านได้เลยนะครับต้องย้ำบอกย้ำไว้ก่อนเลยแม้กระทั่งเรียกว่าการคูดการล้มอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นรอยถลอกล้มมาก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นชิ้นได้เปลี่ยนเป็นชิ้นได้โอ้โหลองรับซัพพอร์ตได้ตลอดที่เป็นพาร์ทอะไรต่างๆโอ้วันนี้เรามาคุยเรื่องงานดัดแปลงล้วนๆนะสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องงานดัดแปลงนะที่แก้ไม่ตกที่แก้ไม่ตกแล้วมันไม่สวยต้องไม่อยากตัดของเดิมนี่อย่างที่พี่ดิมบอกไว้ว่าเราไม่ตัดของเดิมมันจะออกแบบให้ใหม่ใช่สนใจที่จะรุ่นไหนที่เรามีอยู่แล้วอยากทราบข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาทางพี่ลินได้เลยเดี๋ยวดูว่าพูดถึงเข้ามาคุยกันตอนนี้เลยนะครับเอซีเข้ามาก็ได้นะครับสายว่างนะฮะก็โทรมาคุยนะมีตอบเข้ามาละนี่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะฮะผิดถูกในทีมงานดูเองนะครับบอกว่าส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะครับสินค้าตัวไหนครับที่ต่างประเทศได้รับความนิยมมากที่สุดครับก็จะเป็นกียงครับเพราะว่าประเทศไหนครับพอทราบไหมผมก็ส่งอยู่หลายประเทศครับหลายประเทศล่าสุดเนี่ยครับซึ่งจะมีการออกบูธอยู่ในช่วงวันที่20ถึง25นี่ที่ไต้หวันซึ่งผมว่าขายแฟรนไชส์ไปที่ไต้หวันเขาก็ใช้เป็นมีสาขาที่นู่นแล้วด้วยมีสาขาที่ไต้หวันเขาเป็นไอซ์บีไต้หวันครับโอ้โหไม่ธรรมดาก็ที่อินโดญี่ปุ่นเวียดนามไปเที่ยวไต้หวันซื้อไอซ์บีกลับมาจากนั้นพี่ลินผมไปซื้อไอซ์บีที่ไต้หวันมาเย้ไอ้บ้าซื้อไปมาที่ร้านกูนี่นี่เขาตอบคำถามมาเสร็จแล้วเขารีเควสต์มาเนี่ยนะเอาขากันสะบัดจัดให้แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคนแรนดอมเอานะครับอยากได้สักเยอะๆก็ส่งมาสัก 4-5 อันเพื่อจะแรนดอมไปโดนนะประมาณนั้นมานะครับหรือจะถามอะไรถามอะไรก็ได้นะใช่ถามเกี่ยวกับการแปลงอย่างที่ผ่านมาอะไรต่างๆที่มีในร้านพี่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องดุมล้อเออยังคุยไม่จบดุมล้อดุมล้อมีการทำตัวไหนบ้างครับขึ้นดุมล้อแต่ละรุ่นแต่ละอันเนี่ยมันไม่ต้องมีความคลาสสิกอย่างรถคลาสสิกก็ต้องคลาสสิกอย่างสปอร์ตคือสปอร์ตมันจะต้องยากไหมรถวิบากก็ซีรุ่นไม่เท่ากัน3236ใช่แต่เรื่องจำนวนซีรุ่นไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าเราสามารถจะเอากี่รูก็ได้ใช่ครับปัญหาอยู่ตรงไหนครับที่ว่ามันยากที่สุดปัญหาก็คือสร้างขึ้นมาเนี่ยใส่รถรุ่นไหนซึ่งตอนนี้ที่เรากำลังทำเยอะๆอยู่ตอนนี้คือเกี่ยวกับพวกรถไทอัมที่เป็นล้อแม็กครับแล้วก็เปลี่ยนซีรวดครับครับผมแล้ววันนี้บังเอิญเนี่ยมีคำถามถามว่า CB500X เนี่ยเขาอยากจะใส่เป็นดุมเนี่ยสามารถทำได้ไหมได้ครับเอ้าได้ด้วยคำถามนี่หาต่อที่หามาก RSV คือ Clean Service ตัว R มันจะไปเป็นตัว L ไปเอาหน้าเขาอาจจะรีบพิมพ์กลัวจะไม่ทันคิดว่าเป็น R ตัวแรกยังเป็น L ชุดนึงกันเนี่ยปะโถเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าการถูกไม่ถูกนี่กลุ่มทลายนะฮะตอนนี้นะคุณเฟมกันคุณเฟมซื้อรถหรือยังจะกันล้มอ่ะนี่มีไทอัมด้วยบอกจะซื้อไทอัมอยู่มีมหาวิรินได้ไทอัมอะไรอะไรกันเยอะใช่ไหมไทอัมเพราะว่ารถแนวคลาสสิกกำลังมาครับเอาละฮาลุงฮาเล่ก็มีแหละเยอะแยะมากมายทีนี้ในเรื่องของการตบัดแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการลมเรามีความแตกต่างอะไรจากเจ้าอื่นหมายว่าแบรนด์อื่นในส่วนการลมนะฮะตัวการลมเนี่ยเนี่ยครับนี่แหละครับตัวนี้ก็หนึ่งเรื่องการออกแบบจุดยึดกับเฟรมครับ
ยึดยังไงที่จะให้มันรับกำลังคือไม่ได้ติดโอเทใช่ครับรับกำลังที่เวลาล้มลงมาเสร็จรถจะได้ไม่เสียหายนี่จุดยึดก่อนสองก็คือเรื่องวัตถุดิบตัวนี้คือเป็นซุปเปอร์ลีนซุปเปอร์ลีนนี่ซึ่งมันจะแตกต่างกับพวกวัตถุดิบอย่างอื่นตรงที่ว่าเวลาล้มเนี่ยมันจะไม่เป็นประกายไฟนั่นห้ามนะห้ามนะเวลาล้มในสนามใช่ไหมในสนามหรือถนนทั่วไปนี่แหละซึ่งเวลารถทั่วไปถ้าล้มเนี่ยมันอาจจะมีน้ำมันหกหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวนี้มันจะไม่เป็นประกายไฟมันจะเป็นคูดไปเฉยดูสินะเอาใจใส่ถึงขนาดนี้เอาเป็นว่านี่พี่มีสายเข้ามาเอามีสายเข้ามารับสายเลยคุณปุ้มสวัสดีครับคุณปุ้มครับผมสวัสดีครับคุณปุ้มโทรจากไหนครับพี่ปุ้มบางนาครับผมจำเสียงได้แล้วโอเคสวัสดีครับพี่ครับนี่ว่า RSV เนี่ยผมไปเดินโชว์ดูโชว์รถเนี่ยร้านเฮียเขาแบบว่าแต่แบบว่าไอ้รถแบบว่าถ้าซื้อ R15 ตัวใหม่ครับโชว์หัวกลับเนี่ยถ้าไปซื้อไอ้ปั๊มเบรกเบมโบแล้วก็แบบว่าจะเป็นซื้อเป็นแบบว่าไอ้เรเดียนเมาส์หรือไอ้ปั๊มเบรกแบบว่าไอ้ขาเยื้อเยื้องเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อไอ้ปั๊มเบรกรุ่นไหนดีอ๋อตัว R15 ไอ้ตัวใหม่จะมาใส่ R15 จะมาใส่ R15 อ้าวที่ร้านมีคาลิเปอร์เบรกมีปั๊มซัพพอร์ตที่ร้านก็มีซัพพอร์ตครับแต่ถ้าเป็นนิยมสุดก็เรียกว่าสมเด็จเลยก็สมเด็จแบมโบ้แบมโบ้ลี่สมเด็จเลยราคาสมเด็จสมเด็จแน่นอนไว้ในห้อยคอโอ้โหเดินจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นี่คือต้องใส่ละอันดับหนึ่งเลยแบมโบ้อันดับหนึ่งเลยฮะสมเด็จเลยห้อยคอเลยแบมโบ้คือที่ร้านก็มีขายด้วยมีครับมีขายมีใส่พร้อมแปลงครบทุกอย่างมีทั้งปั๊มบนล่างอ่ะมีครับแบมโบ้เนี่ยร้านลินเซอร์วิสเนี่ยครับมีครับนึกว่าRSV ผมนึกว่า RPV อะไรเงี้ยอ๋อ RSV นะครับครับนะครับพี่ซื้อมาปุ๊บพี่ขับไปหาไปรินแป๊บเดียวครับจ่ายตังค์ออกมาปิ้งเลยสมเด็จติดรถไปเลยครับผมมีบัตรที่ขอไอ้ตอนไอ้โชว์รถเนี่ยไอ้มอเตอร์โชว์เงี้ยอ่าฮะแต่เพราะว่าซื้อ R15 ผมก็อยากแกแบบว่าโมปั๊มอ๋อจะเป็นเจ้านี่เลยครับที่เดียวจบเลยครับมาครับราคาพิเศษสมเด็จที่นี่รับรองพิมพ์นิยมเนื้อนี่โหกิ๊บเลยส่องดูนี่เนื้อเนียนเลยฮะเนื้อเนียนนะฮะแล้วจะทำเป็นแบบว่าไอ้เรดิ้นเมาส์อะไรเงี้ยก็ตัวคาลิเปอร์นั่นแหละครับคาลิเปอร์นะครับทำได้หมดเลยครับยึดนะฮะทำได้เงี้ยสบายเลยครับเดี๋ยวได้ไหมครับผมตอนนี้รถมันยังออกมันไม่รู้ว่าวางขายยังวางขายแล้วครับภาคปล่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นรถที่เป็นออกวางขายแล้วเนี่ยก็ผมก็จะมีชุดขาจับปั๊มเนี่ยออกมาเป็นรุ่นๆออกมาอยู่ครับใช้ที่หลักๆก็คือปั๊มเบมโบ้เนี่ยปั๊มเดนเมาส์ปั๊มสีพอดหูชิดครับอะไรพวกเนี้ยฮะผมต้องทำออกมารองรับอยู่อ๋อรองรับอยู่แล้วตัวเดียวกับ R15 ไอ้กับตัว M/Sน่าจะมีอยู่ตัวที่ผมยังไม่ได้เนี่ยครับผมซีพอร์ตเมาส์อยากได้ซีพอร์ตใช่ไหมด้วยใช่ไหมครับปั๊มจะเอาเนื้ออะไรเอาเนื้อวะไหมเนื้อวะใช่ผมไม่ได้แบบว่าไปที่เดียวจบเลยดีเลยครับที่เดียวจบเลยครับของเรามีทั้งขึ้นขาปั๊มทั้งรับติดตั้งสายบงสายเบรกพวกนี้เรามีรับใช่มีสายถักด้วยหัว90หัว45หัวแหวนธรรมดาเพียบจะเลทจะเป็นสายเอิญสายเฮลเฮลหรือว่าหัวสเตเลทอะไรพวกนี้เรามีเองก็มีครับใช่ไหมมีไอซ์บีเองก็มีเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับผมไอ้ R15 เนี่ย R15 อยากจะใส่เรเดียนเมาส์ปั๊มบนด้วยเปล่าซึ่งเป็นปั๊มหัวเป็นหัวกลับอยู่แล้วไม่ใช่พี่เอาปั๊มบนล่างเลยเปล่าครับตัวเมมเบอร์อะถ้าเพราะว่าเอาทั้งบนล่างบนล่างเข้าเลยครับบนล่างพร้อมสายถักพร้อมขาจับโอ้แต่ว่าเบมโบ้รุ่นไหนกันปั๊มเบมโบ้นี่มันมีหลายราคามากใช่เริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นที่เป็นรุ่นที่คนใส่เยอะนี่ก็เป็นอิตาลีครับอิตาลีตัวนึงก็ประมาณหมื่นต้นครับผมชุดบนล่างนะเท่าไหร่คู่ปั๊มบนอยู่ประมาณหมื่นต้นแล้วก็ปั๊มล่างถ้าเป็นเรเดนเมาส์นี่ก็มันจะมาเป็นคู่ครับที่เขาจะแบ่งขายหรืออะไรก็อยู่ตัวข้างล่างก็หมื่นกว่าเหมือนกันก็ตกประมาณ 30,000 30,000 ขาจับอีกเอาขาจับคาลิเปอร์ขาจับที่เป็นงานที่ร้านนี่ตัวนึงก็ประมาณ1,000 กว่าบาทก็ตีถ้า30,000น่ะ35,000ไม่ถึง
รวมค่าแรงรวมสายเสริมทุกอย่างมีสายถักอีกใช่สายถักก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาของเอิญของเฮลหัวอะไรหัวอะไรอีกยาวเท่าไหร่ใช่ใช่เตรียมไว้สัก 40,000 แล้วกันไม่ผือหรือไม่ถึงหรอกครับไม่ถึงไม่เกิน 30,000 อ่ะไม่เกิน 30,000 ใช่ไหมนี่คือของมือหนึ่งนะโอเคของแท้แท้มือหนึ่งใช่นะครับสมเด็จแท้ๆเลย9ชั้นสมเด็จดีครับผมพี่ปุ้มออกรถเมื่อไหร่อ่ะได้รถยังพี่ปุ้มครับผมได้รถจะพี่ R15 ได้ยังก็เดี๋ยวจะไปซื้อวันหลงวันเลยโอ้เยี่ยมซื้อเสร็จแล้วก็เข้าไปช่วงที่สี่เลยพี่เข้าไปหาพี่ลินได้จะไปซื้อทูอะไรเงี้ยก็แบบว่ามันก็อ๋อ GTX เหรอเหมือน PVR อะไรเงี้ยเฮ้ยผมก็แบบว่าต้องการแบบล้ำไงได้แบบว่าเออมันใน R15 ผมก็ดูว่ามันรอเลยฮะ R15 ที่ล้ำจริงๆบอกเลยกทมเลยจะบอกให้ใจผมชอบฮอนด้าฮอนด้าไม่มีอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าดู150ฮอนด้าเงี้ยดีแต่ทีนี้ว่ามันพื้นน้ำหนักผมดูแล้วมันใกล้เคียงกันได้เลยครับประมาณนั้นผมว่าเอา R15 มาโมโอ้โหหล่อเลยครับสวยครับสวยมากแล้วก็กล้องมาใส่ปั๊มใส่อะไรเข้านี่โอ้โหเทพดีๆนี่เองเนี่ยใส่ปั๊มใส่กีโยงออกไปก็หล่อเลยใช่ครับว่ารถมันค่อนข้างดีไซน์มาสวยมากใช่ครับสปอร์ตขนาด150 cc มาถึงกับไซด์ดาวมาให้ไอ้300ก็แบบว่าผมดูแล้วไอ้300ก็มีอะไรไอ้โชคหน้าสวิงอาร์มอ๋อยังเป็นยังไม่มีการปรับเปลี่ยนดูดีกว่าไอ้ตัว R15 ครับตัวใหม่เนี่ยโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไงมีโอกาสโทรเข้ามาคุยกันใหม่ผมมีเบอร์ครับร้านR.S.V. ผมนึกว่า R.P.D. อะไรเงี้ย R.S.V. นี่แหละครับตัวจริงเสียงตัวจริงเสียงจริงครับพิมพ์นิยมเลยเนี่ยที่ว่าคุณซื้อเขาก็ไปเทสเนี่ยไอ้ R.P.D. R.S.V. เงี้ยครับครับผมได้โอเคครับจะยังไงพี่ออกรถแล้วพี่โทรไปหาก่อนได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณครับโอ้โหคำตอบเข้ามาหมดไม่มีคำถามไอ้นี้คำถามไม่มีเลยมีแต่คำตอบนะไม่ถามได้นะฮะไม่ถามอะไรท่านหน่อยเหรอครับว่าผมมีรุ่นนี้จะแปลงใส่รุ่นนี้จะออกแบบได้ไหมอะไรก็ถามมาเลยครับใช่โทรเข้ามาก็ได้แบบเมื่อกี้ที่ไปปุ้มก็ได้นะครับพี่ลินอยู่เราตรงนี้นะตอบทุกคำถามแน่นอนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีเยอะครับมาที่ร้านจะรู้ว่าโอ้โหไม่ใช่แค่มีแค่โชว์แค่นี้นะครับมีเยอะมากหลายร้อยรายการเลยบอกว่าทวนนะทวนก็คือไม่ว่าคุณจะขี่รถรุ่นอะไรนะครับคุณมารับของที่เรานะฮะแล้วก็เอาของเนี่ยนะฮะไปแลกที่ตรงรุ่นเพราะที่โชว์อยู่หน้านี่คือเป็นของรุ่น CB650F ครับแต่ว่าถ้าคุณขี่รุ่นอื่นมาคุณเอารุ่นนี้เอารับของไปแล้วก็ไปใส่ที่ของพี่ลินเลยนะครับใกล้ๆนะฝากช่องทางช่องทางที่จะติดต่อพี่ลินได้นอกจากเบอร์โทรศัพท์มีเพจมีเว็บไซต์มีอะไรไหมอ๋อครับมีครับก็ถ้าเป็น LINE ก็เป็น RV Leasing เลยครับผมแล้วก็เพจที่ร้านก็เป็นR.S.V. Leasing เหมือนกันครับภาษาอังกฤษง่ายๆเลยฮะง่ายๆเลยง่ายๆเว็บไซต์ก็ R.S.V. Leasing เหมือนกัน .com ครับเอาละเว็บ R.S.V. Leasing.com แล้วก็ทางเพจ Facebook ก็ R.S.V. Leasing ครับครับเมื่อกี้ยังคุยค้างอยู่เลยเรื่องกันล้มเนี่ยที่แบบพอมีซุปเปอร์ลีนแล้วมันมีอะไรมีเรื่องของการความแข็งแรงอะไรยังไงน็อตครับพวกน็อตพวกเนี้ยเราจะต้องเลือกน็อตที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับครับหยุดยึดเพราะว่าผมเคยเจอบางทีนะฮะใช้น็อตที่ไม่แข็งแรงมันจะหักคาครับใช่ครับแต่ตัวนี้ไม่หักคามันก็มีโอกาสครับขนาดถ้ามันแรงน็อตติดรถเนี่ยมันก็ยังมีมันยังหักคาใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีการล้มแต่ว่าเราก็พยายามเลือกน็อตที่ได้ค่อนข้างมาตรฐานได้คุณภาพมาตรฐานไหนๆก็พูดถึงตรงการล้มแล้วอยากพี่ลินพูดถึงว่าประโยชน์ของการล้มว่าทำไมรถถึงต้องใส่เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยใส่แล้วแบบเหมือนกับไม่ได้ยึดในจุดที่สมควรเหมือนกับใส่เอาเท่ๆแต่นี่คือใส่ใช้งานได้จริงอยากพี่ลินพูดถึงว่าประโยชน์ของตัวการล้มจริงๆเนี่ยว่าประโยชน์มันคืออะไรหนึ่งจะเซฟตี้เรื่องเอาตัวเราก่อนตัวเราก่อนเวลาล้มลงไปเนี่ยตัวนี้มันจะมารับแทนที่เข่าหรือขาเราจะเป็นกระแทกเต็มๆเพราะว่าผมตอนที่ผมมาฝึกงานใหม่ๆขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนรถสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการล้มผมนี่หัวเข่าเนี่ยไปเลยเช็ดพื้นเลยแตกเลยครับหัวเข่าแตกเลยฮะทุกวันนี้ก็ยังแตกนะฮะก็หายแล้วสิหายแล้วครับแต่ว่าจะมาแตกการล้มเนี่ยมันช่วยยังไงเวลาล้มลงไปเนี่ย
ซึ่งตัวนี้อย่างน้อยๆเนี่ยมันมารับก่อนก่อนที่เข่าเราจะไปกระแทกกับพื้นติ่มๆครับนี่คือคุณสมบัติที่ว่าใส่กันล้มแล้วก็สองก็คือพวกชุดถังเนี่ยเทรนนิ่งอะไรพวกนี้มันก็จะแทนที่จะลงไปเต็มๆตัวนี้ก็จะมารับแข็งด้วยปะครับแข็งด้วยก็คือแข็งเนี่ยคือมันจะต่อใช่ต่อยื่นเกินแข็งไปถามว่าจริงๆชุดแข็งก็มีนะครอบแข็งต่างหากครอบแข็งก็มีแต่ว่าถามว่ามันจะเซฟได้ 100% มั้ยทุกอย่างครับคือถ้าเกิดมันหนักมากมันก็อาจจะมีบ้างธรรมดาแต่ว่ามันอาจจะเซฟลงไปได้น้อยหน่อยใส่กันล้มแต่หน้าชนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็นั่นไงใช่ป่ะล่ะครับผมแต่อย่างของผมนี่เกิดจากตัวเองคือประสบการณ์กับตัวเองแสดงว่าของแต่ละอย่างนี่มาจากประสบการณ์จริงหมดเลยใช่ครับเป็นอย่างนั้นดูตัวนี่ตัวอามานี่เป็นตัวยังตัวกันสะบัดครับตัวนี่เป็นไฮไลท์ตัวกันสะบัดตัวนี้แหละครับตัวทำไมต้องใส่กันสะบัดครับเพราะรถบิ๊กไบค์เนี่ยความเร็วตอนนี้มันสูง200กว่าใช่ครับวิ่งกัน200กว่าครับซึ่งแบบพลาดนิดนึงเนี่ยดีไปเยอะใช่ใช่ตัวนี้มันก็เวลาเรามาเร็วๆเนี่ยครับตัวดัมเปอร์หรือโชกเนี่ยมันก็จะช่วยจากที่มันจะดิครับมันก็จะหนืดลงซึ่งโชกกันสะบัดมันก็มีหลายรุ่นครับถ้าเป็นแนะนำไม่ใส่ของแท้ใช่แนะนำใส่ของแท้แน่นอนของเทียมเนี่ยหรือของก๊อฟเนี่ยบางทีมันล็อกใช่ครับไม่เลี้ยวเจอความร้อนหรืออะไรเงี้ยไม่เลี้ยวมันล็อกได้มันรั่วได้ซึ่งขาเราก็จะทำรองรับซึ่งไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปดอกไปแยงไปชายเลยเพราะบางคนนี่ต้องไปเจาะเฟรมอะไรไม่รู้เยอะแยะนี่ไม่ต้องคือเราก็จะออกแบบว่าให้ติดตั้งง่ายๆหน่อยตรงที่ว่าไม่ต้องไปดัดแปลงรถไม่เชื่อมไปอะไรเงี้ยนี่ครับโอ้นี่แหละครับมีทุกรุ่นที่ต้องการรองรับทุกรุ่นซึ่งรถบางคันนี่คันนึง 200,000 300,000 ใช่บางคันเป็นล้านก็มีใช่ครับซึ่งเขาก็แต่รถบางคันแพงเนี่ยซึ่งมีการสะบัดติดมาเนี่ยบางคันเขาก็มาเปลี่ยนเป็นรุ่นที่เป็นที่มันวาล์วออโต้หรืออะไรเงี้ยครับซอฟลงมาหน่อยก็เลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยกันสะบัดบางรุ่นนี่แพงมากใช่เป็นแสนเป็นอย่างพี่อ้นบอกเมื่อวานนี่ไงนั่นแหละกันแสนกันสะบัดกันแสนทำอยู่3เดือนกันสะบัดตัวเดียวนี่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคำถามเกี่ยวกับพวกนี้มาทั้งนั้นเลยนะใช่ครับตัวกันสะบงกันสะบัดเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงเปิดสายอยู่นะแล้วก็ SMS เข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำถามหรือว่าคนอินแล้วก็ในเรื่องของแน่นอนครับตอบเราต้องคำนึงถึงความแข็งแรงก่อนครับเวลาเราออกแบบสร้างวัตถุดิบขึ้นมาที่จะเป็นจุดยึดจุดอะไรพวกนี้เพราะบางตัวเนี่ยผมเชื่อได้เลยซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเกรดวัสดุที่ค่อนข้างจะหักง่ายใช่ครับนะครับแล้วความเหนียวมันจะไม่มีฉะนั้นแล้วเกรดที่เราใช้ก็ยังเป็นเกรดที่เราใช้พวกเกียร์โยงทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าของผมเนี่ยทดสอบจากรถแข่งในสนามอ๋อทดสอบจริงซึ่งรถแข่งในสนามน่ะครับบางทีมในหลายทีมเนี่ยเขาก็ยกรถมาให้เราเราถึงมีจุดยึดจุดอะไรพวกนี้สร้างออกมาว่ายึดยังไงถึงจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเห็นตัวรถกันไปเลยครับผมซึ่งเราออกแบบรถทุกรุ่นเราจะต้องเอารถมาทดสอบจริงอ๋อครับนี่แหละสำคัญตรงนี้แล้วก็รถรุ่นไหนครับที่แปลงยากที่สุดมีไหมในที่เราเคยเจอมาครับมันถามว่ามันถ้าอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบเนี่ยมันก็จะยากจะทุกรุ่นแหละครับแต่ถ้า เรามีทีมงานมีอุปกรณ์เนี่ยถึงจะยากยังไงเราก็จะพยายามทำไม่ได้โอเคแล้วคราวนี้ย้อนไปอีกว่ารถทุกประเภทสามารถแปลงได้หมดครับต้องพูดอย่างนี้ส่วนมากส่วนมากใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแปลงลิดแปลงปั๊มใส่ดุมใส่อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับงานดัดแปลงทุกอย่างเนี่ยลินเซอร์วิสเนี่ยสามารถทำได้หมดใช่ครับสำหรับผู้ที่มีคำถามนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้เลยนะครับสำหรับคำถามของเรานะฮะและคำตอบนะเดี๋ยวจะทราบเรื่องนึงในเรื่องของการออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งตอนนี้งานเป็นงาน CNC ส่วนใหญ่แล้วเห็นได้ข่าวว่าเครื่องนี่ลงมาทิ้งหลายสิบล้านเรื่องนี้ต้องจะถามว่าเครื่อง CNC เนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่ต้องวาดโดยวาดใส่แผ่นกระดาษไปทาบกับรถแต่พอมีแบบว่าในส่วนของเครื่อง CNC แล้วเนี่ยกระบวนการเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนใครเป็นคนล่างมือใครเป็นคนเขียนแบบแต่ว่าทุกวันนี้อย่างรถมาจอดเนี่ยเราก็ต้องมองจุดก่อนพอมองจุดเสร็จเราก็ต้องล่างมือขึ้นมาก่อนล่างมือพอล่างมือขึ้นมาเสร็จเราก็มาออกแบบดีไซน์ในคอมพิวเตอร์อ๋อแล้วกัดออกมาจะเป็นหน้าตายังไงอะไรผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆไม่เคย
ดูขบวนการต่างๆพวกนี้แหละไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเอาทางทีมงานสปีดไรเดอร์ไปเยี่ยมชมโรงงานกันการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการวาดแบบการเข้าเครื่องการออกมาเป็นยังไงดีไหมอีกหน่อยไปสร้างรถกันเลยดีกว่าจริงๆวาดอะไรก็ได้สร้างนั่นเดี๋ยวสร้างรถนั่นเลยคันหนึ่งโปรโตไทป์ก็เห็นบอกว่าทำเฟรมทั้งเฟรมยังได้เลยโอ้นี่เดี๋ยวหลังเดี๋ยวว่ากันช่วงนี้นะกำลังมันเลยสักคู่นึงกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับดินสวิตยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวกลับมาครับกับการสปีดไรเดอร์